ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาพบกับกิจกรรม Yamaha Sport Riding Skill Program หลักสูตรฝึกอบรมครั้งที่1 นะครับในกลุ่มรถสปอร์ตของ Yamaha ซึ่งในขณะนี้ก็มีหลากหลายรุ่นด้วยกันนะครับที่เข้าสู่ตลาดไปเรียบร้อยแล้วทั้ง YZF R15 YZF R3และก็มีรถบิ๊กไบค์ขนาดใหญ่อย่างเช่น YZF R1 ที่หลายคนเป็นเจ้าของแล้วก็ซื้อ YZF R3 มาอีก1คันในกลุ่มนี้แหละครับที่เรียกว่ามีหลายคนนะครับที่ชอบใจรถสปอร์ตของ Yamaha อย่างแท้จริงและอีกไม่นานจากนี้ไปครับรถสปอร์ตรุ่นใหม่ของ Yamaha ในแบบสปอร์ตเปลือย 320cc อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในช่วงประมาณไม่เกิน2เดือนจากนี้ไปดังนั้นนะครับ Yamaha จะได้มีการคิดค้นหลักสูตร Sport Riding Skill Program ขึ้นมาเพื่อทำการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์สปอร์ตของ Yamaha ซึ่งในขณะนี้มีเพิ่มมากขึ้นทุกเดือนครับ Yamaha นั้นนะครับเลิกการผลิตรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตไปยาวนานมากกว่า 16-17 ปีวันนี้กลับมาสู่ตลาดสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วย YZF R15 แล้วก็ YZF R3 ปัจจุบันนะครับยอดจำหน่ายของทั้ง2รุ่นรวมกันแล้วประมาณ 1,500 คันต่อเดือนดังนั้นยามาฮ่าจึงได้มีการจัดอบรมขับขี่ปลอดภัยขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้ขับขี่รถสปอร์ตนั้นมีความปลอดภัยในการใช้งานและนี่ก็คือโฉมหน้าของกลุ่ม R15 และก็ R3 นะครับซึ่งเป็นกลุ่มคลับของคนที่รวมตัวกันนะครับขับขี่รถแบบเดียวกันหลายคนนะครับรู้จักกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันมาดังนั้นการฝึกขับขี่ปลอดภัยในครั้งนี้จึงเป็นการฝึกอบรมที่เรียกว่ามีความสนุกสนานนะครับตื่นเต้นเร้าใจพอสมควรทีเดียวครับหลายคนก็มาเรียนรู้ด้วยตัวเองบางคนนั้นนะครับขับขี่เป็นครั้งแรกแต่หลายคนก็มีประสบการณ์มาแล้วดังนั้นนะครับการฝึกอบรมแต่ละครั้งแต่ละคนจะได้ไปไม่เท่ากันครับอยู่ที่ความตั้งใจแต่ละคนนั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนและนี่ก็คือกลุ่มของคนขี่บิ๊กไบค์ Yamaha YZF R1 นะครับกลุ่มหนึ่งที่ซื้อ R3 มาขับขี่ด้วยกำลังเดินทางเข้าสู่ห้องแต่งตัวครับนี่คือห้องเก็บอุปกรณ์แต่งตัวของ Yamaha Riding Academy นะครับสังเกตดูก็จะเห็นว่ามีหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ชุดเสื้อผ้าเรียงไว้เรียบร้อยทุกคนก็เลือกเอาครับตามไซส์ตามขนาดนี่คือห้องที่หลายคนนั้นเข้ามาแล้วบอกว่ามีความอบอุ่นใจกับการฝึกอบรมครั้งนี้ต้องอย่าลืมครับว่าการขับขี่ปลอดภัยหรือการฝึกอบรมนั้นบางครั้งอาจพลาดพลั้งล้มเจ็บตัวได้ดังนั้นการใส่สนับเข่าสนับแข้งรวมถึงสนับศอกแบบนี้แหละครับที่ทำให้เกิดความปลอดภัยล้มไปแล้วก็ไม่เจ็บตัวขี่กลับบ้านได้อย่างแน่นอนครับและก่อนที่จะมีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการนะครับก็ต้องมีการวอร์มร่างกายกันก่อนการหมุนข้อเข่านะครับการยืดเส้นเอ็นด้านข้างลำตัวรวมถึงการยืดข้อนิ้วต่างๆนะครับจะทำให้การขับขี่นั้นมีความคล่องตัวมากขึ้นทุกคนที่ใส่ชุดมาจากบ้านนะครับก็มาเขียนไว้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชุดที่ใช้ฝึกขับขี่ปลอดภัยของทางยามาจัดไว้ให้นะครับนี่ก็เป็นชุดที่เป็นมาตรฐานในการฝึกอบรมถ้าใส่ชุดหนังนะครับเกรงว่าจะร้อนเกินไปมาดูกันครับว่าการฝึกอบรมครั้งนี้นะครับมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นก็มีการแบ่งกลุ่มกันก่อนนะครับว่ากลุ่มไหนขับขี่อย่างไรอาจารย์คนไหนเป็นผู้สอนเพื่อการฝึกอบรมนั้นมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทุกคนเองก็ต้องนะครับพยายามตั้งใจเป็นอย่างมากเพราะว่างานนี้นะครับเป็นการฝึกอบรมที่เน้นความปลอดภัยกับตัวเองใครขยันมากเรียนรู้มากก็ได้มากครับแต่ก็เชื่อว่าทุกคนนะครับมาด้วยใจอยากเรียนรู้อยู่แล้วดังนั้นเรื่องความตั้งใจไม่ต้องห่วงครับหลายคนนะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยังขี่ไม่เป็นยังมีอีกเยอะครับคำว่าขี่ได้กับขี่เป็นนั้นนะครับหลายท่านยังไม่เข้าใจและในวันนี้นะครับที่หลายคนมาเรียนรู้ไปแล้วก็จะพอทราบได้ว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นนั้นหมายความว่าอย่างไรเริ่มต้นจากการจัดท่านั่งจัดการทรงตัวนั่งอย่างไรนะครับถึงจะถูกวิธีหลายคนนะครับยังนั่งผิดตำแหน่งของแขนตำแหน่งของข้อมือตำแหน่งของช่วงหัวไหล่เวลาเข้าโค้งทุกคนยังทำผิดยังมีอีกเยอะทีเดียวครับในภาพนี้ก็คือการจัดตำแหน่งท่านั่งของการเลี้ยวโค้งซ้ายปลายเท้าวางไว้ด้านบนของพักเท้าครับจะทำให้การเข้าโค้งนั้นเป็นไปอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีความคล่องตัวมากขึ้นท่าทางของการเข้าโค้งจะมี3รูปแบบด้วยกันใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของการจัดท่าแบบ Lean Out ซึ่งใช้กับรถวิบากท่านั่งแบบ Lean Witch ลำตัวของผู้ขับขี่กับตัวรถนั้นจะเป็นในทิศทางเดียวกันท่านั่งแบบ Lean In นะครับก็จะมีการโน้มตัวเข้าสู่ด้านในโค้งนะครับเพื่อเป็นการปรับท่านั่งให้มีความมั่นคงมีความกระชับรวมถึงมีความปลอดภัยในการทรงตัวที่มากขึ้น
นี่เป็นการปรับตำแหน่งของพักเท้านะครับการวางปลายเท้าที่ถูกวิธีเข้าโค้งซ้ายนะครับปลายเท้าเคลียบขึ้นมาอยู่บนพักเท้าและมีการโน้มไหล่หรือว่ายืดไหล่เข้าด้านในโค้งจะทำให้การเข้าโค้งเป็นไปอย่างมั่นคงนี่นะครับลองดูนะครับเข้าโค้งซ้ายยืดไหล่ไปทางซ้ายเข้าโค้งขวายืดไหล่ไปทางขวานะครับเพื่อให้การขับขี่นั้นนะครับมีความมั่นคงนี่เพียงแค่การจัดท่านั่งอย่างเดียวนะครับหลายคนก็ยังขี่ลำบากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้อยากมีประสบการณ์ที่ถูกต้องในการขับขี่ถ้ามีโอกาสต้องมารีบเรียนทันทีจะทำให้ท่านนั้นนะครับได้เข้าใจว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ที่สนุกรวมถึงปลอดภัยนั้นเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นการจัดตำแหน่งท่านั่งในการเข้าโค้งนะครับให้ทดลองวิ่งกันดูว่าการเข้าโค้งขวาเข้าโค้งซ้ายต้องยืดลำตัวหรือว่ามีการยืดไหล่เข้าโค้งด้านในอย่างไรกันบ้างนะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องการฝึกสายตานะครับสำคัญมากคือบางทีไปพวงเรื่องของการจัดท่านั่งมากเกินไปสายตานั้นก็อาจจะผิดพลาดการใช้สายตาในการมองเข้าโค้งจะต้องมองเข้าไปให้ลึกมองให้ไกลอย่ามองด้านนอกโค้งเด็ดขาดนะครับต้องจำไว้นะครับว่าการเข้าโค้งด้านขวามือต้องมองในโค้งด้านขวาอย่ามองออกนอกโค้งการเข้าโค้งซ้ายมือนะครับก็ต้องมองด้านซ้ายอย่ามองออกนอกโค้งไม่งั้นแล้วสายตาอาจนำพาให้รถมอเตอร์ไซค์นั้นแหกโค้งได้ง่ายๆนี่คือหลักความปลอดภัยในการขับขี่ขณะเข้าโค้งครับจะเห็นได้นะครับว่าการฝึกการจัดตำแหน่งท่านั่งในขณะเข้าโค้งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับคณะครูฝึกของ Yamaha Riding Academy ได้มีการเน้นนะครับว่าการจัดท่านั่งในขณะเข้าโค้งนั้นต้องนะครับให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะนี่คือพื้นฐานของการขับขี่เพื่อความปลอดภัยหลายคนนะครับวางตำแหน่งตัวเองผิดนะครับทำให้การเข้าโค้งไม่มั่นคงและมีโอกาสแหกโค้งเป็นอย่างมากและนี่ก็คือบทที่1ของการขับขี่ปลอดภัยกับการจัดตำแหน่งท่านั่งครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาดูกันต่อถึงการฝึกขับขี่ปลอดภัยของ Yamaha ในครั้งนี้ว่าเขามีการจัดลำดับการฝึกอย่างไรกันบ้างสปอร์ตไรดิ้งสกิลโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมใหม่ล่าสุดของ Yamaha กับรถสปอร์ตที่ต้องการเน้นเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยการขี่มอเตอร์ไซค์นั้นต้องมีทักษะในการขับขี่ที่ดีการใช้คลัตช์คันเร่งเบรกสายตาจัดท่านั่งโอ้โหทุกอย่างนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะฝึกกันอย่างจริงจังและนี่ก็คือก้าวย่างสำคัญของ Yamaha Riding Academy กับการฝึกขับขี่ปลอดภัยรูปแบบใหม่ที่เน้นรถสปอร์ตเพียงอย่างเดียวเน้นทักษะนะครับที่ถูกต้องเอาละครับเวลาของรายการในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ